มีหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งจะต้องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าเราพัฒนาไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะคะอย่างเงี้ยเรียกนวัตกรรมได้ไม่ใช่ถอยหลังนะไม่ใช่ถอยหลังเราก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นแล้วค่ะพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาชุดยากๆนี่มันคืออะไรมันก็คือการที่คุณไม่ต้องพกบัตรประชาชนอีกต่อไปแล้วเวลาคุณจะโชว์บัตรประชาชนคุณเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็โชว์บัตรประชาชนในโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณแค่ถ่ายไม่ใช่ว่าคุณถ่ายหลายคนเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่อธิบายหน่อยไม่ใช่มันไม่ใช่การถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วเวลาตำรวจเรียกหรือใครแล้วคุณก็โชว์รูปภาพอันนั้นในโทรศัพท์คุณนะไม่ใช่นะคะมันคือรูปแบบของการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนึงก่อนซึ่งแอปพลิเคชันอันนี้เป็นของกรมการปกครองที่เขาทำขึ้นมาแล้วต้องผ่านกระบวนการในการเอายืนยันตัวตนในหลายขั้นตอนนะแต่ว่ามันเสร็จสิ้นในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วเมื่อคุณทำตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนั่นแหละเวลาตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐขอดูบัตรประชาชนคุณก็เปิดแอปนี้แล้วคุณก็โชว์บัตรประชาชนจากแอปนี้ได้เลยนะคะโดยเมื่อวานคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะโฆษกของรัฐบาลนะคะก็บอกว่าตั้งแต่10มกราคมเป็นต้นไปแล้วนะคะประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิตอลหรือดิจิตอล ID บนโทรศัพท์มือถือของท่านผ่านแอปพลิเคชันแทนการโชว์บัตรตัวจริงได้เลยค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่นั้นไม่มีสิทธิ์ในการปฏิเสธหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้เอาบัตรตัวจริงไปแล้วคุณโชว์บัตรอันนี้ในแอปพลิเคชันตัวนี้เจ้าหน้าที่ต้องยอมรับคือมันมีสถานะเทียบเท่ากับบัตรประชาชนที่เรามีแข็งๆเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ในการจะปฏิเสธได้เลยนะคะโดยวิธีการทำยังไงนะคะวิธีการก็คือเริ่มต้นก่อนนะคะคุณเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า d.dopa d.dopa นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะคะดาวน์โหลดเข้ามือถือของท่านค่ะจะใช้ iOS หรือว่า Android ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนค่ะคุณจะต้องเตรียมบัตรประชาชนใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดที่คุณมีอยู่โดยที่คือมันยังไม่หมดอายุนั่นเองนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนที่สำนักการทะเบียนก็ที่เขตที่อำเภอนะฮะไปนะคะเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน d.dopa ที่คุณดาวน์โหลดเอาไว้พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องมือระบุเลขประชาชน13หลักให้ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีข้อความให้คุณอ่านนะว่าคุณยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้หรือไม่นะคะเมื่อคุณยอมรับเสร็จแล้วก็ทำการสแกน QR code แอปพลิเคชันแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนให้ตั้งค่ารหัสผ่าน2ครั้งโดยรหัสผ่านนั้นต้องเหมือนกันด้วยนะคะเมื่อระบุรหัสผ่าน2ครั้งถูกต้องระบบแจ้งเตือนจะขอยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่ออัปโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันมือถือของท่านเท่านี้เองค่ะเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วหน้าจอก็จะแสดงสัญลักษณ์ว่าคุณลงทะเบียนสมัครสำเร็จเรียบร้อยต่อหน้าเจ้าพนักงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเวลาคุณไปไหนเนี่ยคุณก็เปิดแอปพลิเคชันนี้โชว์บัตรประชาชนผ่านมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยคือที่ตั้งไปทำครั้งแรกที่อำเภอที่สำนักงานทะเบียนเนี่ยเพราะว่ามันต้องตรวจสอบว่าไอ้บัตรของเราเป็นบัตรจริงบัตรปลอมอะไรยังไงเขาต้องเอาเข้าเครื่องตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมต้องไปทำไมไม่ทำผ่านแอปอ๋อเวลาเราไปเนี่ยนี่บัตรประชาชนปลอมก็มีมันมีพวกกระบวนการขายบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะหรือบัตรที่คุณมีไอ้ใช่บัตรใบล่าสุดหรือเปล่าตรงตามข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองไหมก็ทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกอย่างก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวคนจะโวยวายคือจะมีคนอยู่กลุ่มนึงชอบโวยวายก่อนขอโวยก่อนเอาแล้วคนแก่จะทำยังไงคืออันนี้เขายังไม่ได้เป็นมาตรการบังคับคือไม่ต้องก็ได้ค่ะใครที่สะดวกกับการพกบัตรประชาชนเป็นใบๆชีวิตปกติอะพกไปแต่ส่วนบางคนก็บอกลืมบ้างอะไรบ้างนะหรือบางคนก็กันเหนียวไงมีทั้งบัตรตัวจริงด้วยมีทั้งแอปด้วยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นแนวโน้มที่เราจะมีบัตรน้อยลงเวลาคุณไปห้างเนี่ยเวลาคุณไปทานไอศกรีมทานอาหารเขาจะชวนบัตรสมัครสมาชิกใช่ไหม เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอย่างคุณนันทิยาผมรับรองคุณสมัครหมดนะเพราะคุณชอบส่วนลดเงินชอบสะสมแต้มกระเป๋าตุงเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับ
ยังมีบัตรสมาชิกอยู่นี่ถือว่าเชยเดี๋ยวนี้สแตมป์ผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลยนะคะเราก็แทบไม่ต้องมีบัตรอะไรแล้วทุกวันนี้แม้แต่ ATM ยังไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เออบัตรเตียมผมไม่รู้อยู่ไหนแล้วไม่มีเพราะว่าเราก็กดเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยผ่านมือถือใช่หรือจ่ายเงินผ่าน QR code ผ่านเป๋าตังค์ได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะคะงานนี้ใครทำครับใครไม่ต้องการจะทำฉันอยากจะพกบัตรเป็นใบๆก็ไม่มีใครว่าค่ะไม่มีใครบังคับให้เวลาเราเรียนรู้ใครอยากจะทำก็ไปทำก่อนนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอันนี้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยไม่ทำก็ไม่มีโทษอะไรตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเขาก็คือจะยกระดับนะให้เราเป็นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคนี้เนี่ยนะคะมันก็สร้างความสะดวกสบายกับเราได้นะคะก็ลองดูค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งรูปธรรมนะว่าไอ้เรื่องดิจิตอลบ้านเราเนี่ยก้าวหน้าไปเยอะมากนะมันใครมาบอกว่าล้าหลังอยู่ในหุบเผวเนี่ยนะ ผมมองคอทุกทีเลยนะนะคุณนะอยู่ในหุบเผวคุณไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วเราก้าวหน้าไปกว่าหลายประเทศเยอะมากนะอย่างเรื่องโอนเงินน่ะเรื่องโอนเงินเนี่ยเราก็เคยนำเสนอแล้วคุณนันทยาเคยทำสกู๊ปหลายครั้งแล้วว่าการโอนเงินบ้านเราเนี่ยโอนเงินระหว่างธนาคารนะครับธนาคารกอไก่ไปธนาคารขอไข่เนี่ยคนละธนาคารกันเนี่ยง่ายแค่ปลายนิ้วขนาดที่บางประเทศยังไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยบางประเทศที่แบบยุ่งยากมากเขาไม่เห็นเมืองไทยแบบโอ้โหเมืองไทยทำได้ขนาดนี้เลยระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยนะคะก็ใครสนใจก็ลองดูนะคะ d.dopa นะคะ d.dopa ค่ะหมดแล้วเนาะครับไปเรื่องนิดนึงเนี่ยนะคนที่บ่นว่าไม่มีงานทำนี่นะคุณวิทยาตอนนี้ไม่มีการขาดแคลนแรงงานมากเลยโอ้นี่วันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่บ้านเรากำลังบูมเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแรงงานวันก่อนก็มีข่าวนะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยขาดเยอะเลยค่ะกระทรวงแรงงานเขาต้องตัดโครงการโน่นนี่นั่นอะไรกันไปวันก่อนฉันไปกินข้าวที่ภูเก็ตร้านอาหารร้านนึงพนักงานก็บอกหูพี่พนักงานน้อยเพราะว่าพอโรงแรมเปิดเนี่ยน้องพนักงานเขาก็ไปทำงานโรงแรมกันแล้วทำให้ร้านอาหารก็ไม่มีคนก็น้อยอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับนายดันไนสุนันทารอดเนี่ยนะครับคือตอนนี้ภูเก็ตผมเห็นตัวเลขแล้วผมตาวาวเลยนะคุณธิยาเขาบอกว่ามีคนมาเฉพาะตัวแรกแค่เดือนธันวาคมเนี่ยนะครับมีคนมาภูเก็ตแล้ว4,200,000 คนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 726% ชาวต่างชาติ2,900,000 คนนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับทั้งหมดเนี่ย 148,236 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,276% ค่ะนะค่ะปัญหาก็คือว่าอย่างที่คุณนันทยาบอกนั่นแหละพอนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นอย่างพรวดพราดเนี่ยคนทำงานในกิจการการท่องเที่ยวขาดแคลนตอนนี้ขาดที่ภูเก็ตขาดกว่า 3,000 ตำแหน่งโอ้โหนะเราออกจากอ่านไปไปทำเป็นเด็กเสิร์ฟกันดีกว่า นะใครสนใจก็ลองดูนะครับตอนนี้เขาก็พยายามจะแก้ปัญหากันแหละจัดโครงการร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะอะไรทั้งในภูเก็ตเองทั้งในจังหวัดใกล้เคียงเองนะครับ